สวัสดีทุกคนสวัสดีนะวันนี้จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกสักยันต์มันเป็นตำนานนะทุกคนมันเป็นตำนานที่เล่ากันมาไม่รู้สักกี่สิบทอดนะคือมันสาวไปถึงผู้เล่าคนแรกไม่ได้ทุกคนมันนานเกินนะทุกคนมันนานเกินนานจนแบบตำนานเนี่ยมันสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นผมแต่ว่าต้องคุยกันก่อนว่าไอ้คนที่เล่าคนแรกเนี่ยไม่รู้จริงไม่จริงนะแล้วก็ตามจับมือใครดมไม่ได้นะครับก็จะเล่าเรื่องสายเหนียวให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอักขระมนต์ขลังต่างๆนะครับทุกคนครับผู้ที่ฟังคลิปนี้ควรใช้จักรยานก็ได้นะครับใช้รถยนต์ก็ได้นะครับในการรับฟังรับชมนะมันเป็นเรื่องที่ลุ้นระทึกนิดหน่อยสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อก็ข้ามผ่านไปดูจากแบ็คกราวด์ของผมด้านหลังนี่ก็จะรู้ว่าเหนียวไม่เหนียวนะทุกคนมันมีอยู่ว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะทุกคนมันมีคู่ซีบัดดี้ทุกคนคู่ซีบัดดี้ชื่อว่าไอ้ดำกับไอ้แดงสองคนเนี้ยเป็นผู้ที่ชื่นชอบทุกคนชื่นชอบเกี่ยวกับความเหนียวนะถือว่าเป็นนักเลงในหมู่บ้านเลยแต่หมู่บ้านไหนเราไม่รู้นะทุกคนเราไม่รู้นะเป็นนักเลงในหมู่บ้านเลยตีลันฟันแทงกับเขาตลอดนะแล้วชอบอักขระศักดิ์เสกเลขยันสายที่ชื่นชอบที่สุดก็คือสายเหนียวฟันแทงไม่เข้าอยู่ยงคงกระพันไอ้ดำกับไอ้แดงเนี่ยเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่เกิดนะก็คือตั้งแต่เล็กๆเลยนะตำนานเขาเล่ามาอย่างนั้นก็มันมีงานนะทุกคนมันมีงานอีกหมู่บ้านหนึ่งนะนายดำกับนายแดงเนี่ยไอ้ดำขอเรียกไอ้ดำดีกว่าเรียกนายมันเพาะไปสำหรับนักเลงเรียกไอ้ดำดีกว่าไอ้ดำกับไอ้แดงเนี่ยมันก็เลยชวนกันไปเที่ยวในหมู่บ้านทุกคนไปเต้นลำวงทุกคนไปดูหนังกลางแปลงทุกคนไปเต้นหน้ารถบัมทุกคนเต้นท่ากวนตีนทุกคนนึกภาพตามนะเต้นกวนตีนไปกวนตีนมาเจอเจ้าถิ่นทุกคนเจ้าตินตะลุมบอลไอ้ดำกายแดงโดนตีโดนแทงล้มทุกคนล้มครับแต่โอ้โหพระคุณเจ้าด้วยความที่มีอักขระศักยันต์เต็มตัวลุกขึ้นมาต่อสู้อีกทุกคนสวนกลับเจ้าถิ่นไปทุกคนเจ้าถิ่นเพ่นลาบเลยแล้วกลับมาดูเนื้อตัวเองนี่ทุกคนเป็นแค่รอยช้ำรอยแทงก็เป็นแค่รอยช้ำทุกคนเป็นแค่ร้อยจ้ำจ้ำจ้ำเขียวๆทุกคนแต่ไม่เข้าหลังจากวันนั้นไอ้แดงกายดำก็นอนพักรักษาตัวที่หมู่บ้านของเขาแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งมาทุดงไอ้ดำกายแดงก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ทุกคนไปกราบเท้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะฝากเท้าเป็นลูกศิษย์ทุกคนพระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ขึ้นนะขึ้นแรม1ค่ำเดือน8ให้มาสักกันเหนียวอีก1ชั้นทุกคนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงวันนัดไอ้แดงกับไอ้ดำก็จัดการทำพิธีไปหาพระอาจารย์เพื่อทำพิธีสักยันต์ผมไม่รู้นะว่ายันต์นั้นมันเรียกชื่อว่าอะไรแต่ทั้ง2คนนะสักทั้ง2คนหลังจากสักเสร็จพระอาจารย์ได้พูดคำหนึ่งว่าไอ้ดำกายแดงหากมีอะไรจวนตัวนะอักขระที่กล้าสักไปเนี่ยมันมาจากยุคไดโนเสาร์สักก็จะได้ผลแต่ถ้ามีอะไรจวนตัวนะให้ท่องบทนี้ไว้คาถาเดียวครับคือกำบังกายกูฟันแทงไม่เข้ากูฟันแทงไม่เข้าหลังจากนั้นทุกคนได้ล่ำลาพระอาจารย์ไอ้ดำกายแดงก็ใช้ชีวิตประจำวันทุกคนใช้ชีวิตประจำวันอยู่บ้านไปหาเรื่องคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้ดำกายแดงบอกว่าไปเราไปเดินเที่ยวกันในป่าดีกว่าทุกคน
มันก็ได้เดินเที่ยวไปในป่าเก็บผลหมากรากไม้กินทุกคนแล้วทีนี้เกิดอาการง่วงทุกคนเกิดอาการง่วงก็ไปนอนใต้ต้นชมพู่รู้จักไหมทุกคนต้นชมพู่ไม่รู้แปลว่าอะไรนะแต่ตำนานมันเล่ามาคือว่าต้นชมพู่ไปตั้งแต่เช้าทุกคนหลับตื่นมาจะเย็นแล้วทุกคนหิวอ่ะทุกคนทีนี้เริ่มหิวไม่รู้จะทำอะไรไอ้ดำก็เลยชวนไอ้แดงขึ้นไปปีนต้นชมพู่นะไปหาเอาเองนะต้นชมพู่มันคืออะไรก็มากินกันจนอิ่มทุกคนกินกันจนอิ่มเลยกินต้นชมพู่แทนข้าวเลยทุกคนหลังจากกินเสร็จหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนไอ้แดงไก่ดำหลับใต้โคนชมพู่อีกหนึ่งรอบทุกคนตื่นขึ้นมา 3-4 ทุ่มกลับบ้านหลังจากกลับบ้านก็นอนหลับขึ้นมาตื่นขึ้นมาเช้าอีกวันนึงไอ้ดำไก่แดงปวดท้องทุกคนไอ้ดำกับไอ้แดงปวดท้องไม่รู้สาเหตุทุกคนก็ได้เดินเข้าไปในวัดวัดหนึ่งเป็นวัดร้างทุกคนไปให้อาจารย์ปัดเป่าให้ไม่หายทุกคนไม่หายไม่รู้สืบเนื่องจากไอ้แดงกับไอ้ดำเนี่ยไปทำอะไรมาเจ็บท้องลำไส้บิดเบี้ยวทุกคนลำไส้บิดเบี้ยวทุกคนพระอาจารย์ในวัดร้างก็บอกว่าโอ้แบบนี้มันของมันแรงนะพระอาจารย์บอกของมันแรงต้องไปปรึกษาอาจารย์อีกคนนึงพระอาจารย์คนนี้ก็เดินไปหาท่านฤาษีอีกคนนึงที่เป็นอาจารย์เกี่ยวกับไสยเวทก็ไปทำน้ำมนต์ทุกคนอ่างน้ำมนต์อ่างใหญ่เลยทุกคนให้ไปนอนแช่อยู่ไอ้ดำไก่แดงก็ไม่หายนะทุกคนปวด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 ท่านฤาษีท่านนี้ก็บอกว่าโอ้โหสงสัยจะโดนของแขกของแขกนะของแขกแรงมากคนไทยแก้ไม่ได้ต้องไปหาอีกคนนึงพาไปหาอีกคนนึงทุกคนพาไปหาอาจารย์อีกคนนึงที่เป็นฤาษีเดินเข้าไปในป่าลึกไอ้ดำไก่แดงนี่ร้องโอดโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยลำไส้บิดลำไส้เบี้ยวทุกคนไปหาอาจารย์อีกอาจารย์หนึ่งแต่อาจารย์คนนี้เป็นนักพรตทุกคนมาจากเมืองจีนก็ใช้คาถากำกับอยู่ประมาณ1วันเป็นวันที่5แล้วนะที่ไอ้แดงไก่ดำเจ็บท้องไม่หายอีกทุกคน3อาจารย์ก็ไม่หายทีนี้พาส่งไอ้แดงกลับหมู่บ้านทุกคนไม่รู้จะมีทางเลือกอะไรแล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนโรงพยาบาลก็ไม่มีพ่อแม่ไอ้แดงทนดูไม่ไหวทุกคนทนดูไม่ไหวไหนๆพึ่งไสยเวทไสยศาสตร์ไม่ได้ก็ต้องพึ่งหมอหลวงแต่ปัจจุบันแต่ในอดีตเรื่องเล่าอ่ะมันไม่มีโรงพยาบาลนะทุกคนมันมีแค่สถานีอนามัยสถานีอนามัยนะทุกคนผลสุดท้ายก็พายแดงไปสถานีอนามัยเข้าไปในห้องตรวจห้องผ่าตัดผลสุดท้ายทุกคนไอ้แดงไก่ดำไม่รอดทุกคนหมอเจ้าหน้าที่อนามัยออกมาบอกกับพ่อแม่ว่าที่จริงแล้วอ่ะไอ้แดงไก่ดำอ่ะมันไม่ได้โดนไสยเวทนะทุกคนเนื่องจากมันกินลูกชมพู่ไปมันกินเม็ดเข้าไปด้วยมันทำให้เลยอุดตันในลำไส้ตรงไส้ติ่งทุกคนต้องผ่าไส้ติ่งออกแต่บังเอิญมาที่หมอเนี่ยมันเสือกผ่าไม่เข้าทุกคนหนังไอ้ดำไก่แดงเหนียวทุกคนผลสุดท้ายไส้ติ่งแตกทุกคนไส้ติ่งแตกตายไอ้ดำไก่แดงนี่คือตำนานนะทุกคนเรื่องจริงนะลองไปหาสืบดูผลสุดท้ายคือไอ้แดงมันไก่ดำเนี่ยมันสักยันกันเหนียวไว้ทุกคนผลสุดท้ายแดงไก่ดำตายด้วยไส้ติ่งโดยข้อหาผ่าไม่เข้าทุกคนผ่าตัดไม่เข้าผลสุดท้ายก็เป็นดาบสองแง่สองงามนะทุกคนนะใครจะสักคิดดูให้ดีเวลาโดนผ่าตัดต้องไปถอนออกก่อนนะถึงจะผ่าตัดเข้าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะบ๊ายบายสวัสดี